บอลมุมแดงวันนี้ก้องฟ้า CPFน้ำเงินจากโมร็อกโกโอมาเอโลกรรมการผู้ห้ามบนเวทีสุเนศคำชูนะครับชมการชกของมวยคู่นี้เลยครับเราจะได้ชมคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นโมร็อกโก2คนนะครับโมร็อกโกคนแรกก็คืออินชามบูลลี่นั้นโดนวันชนะต่อยน็อกไปแล้วนะครับโดยการต่อยใจโครงซ้ายขวาสลับกันแล้ววันนี้ก้องฟ้าจะเจอกับโอมาเอลาเออร์ครับเป็นโมร็อกโกคนที่2ครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้บริหารสนามในสภาพที่ปรับเวทีใหม่แล้วดูสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณ CP ครับขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ทางคุณอดิเรกศรีประทักษ์นะครับประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวผลิตภัณฑ์ CP Fresh Part มีจำหน่ายทั่วประเทศครับที่ช็อปของ CP มาบนเวทีนะครับกองฟ้านะครับกับนักมวยโมร็อกโกอีกคู่หนึ่งนะวันนี้ในศึกยอดมวยโลก WBC Asia นะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวท่านหลักๆของเรานะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP นะ CP เมจิแล้วก็ CP Freshmart ไก่ย่าง5ดาววางทั่วประเทศว่างั้นเถอะแล้วก็ Toyota ต้อง K Motor 21สาขานะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังคู่กันมาตลอดเลยทีเดียวนะครับ02682324แล้วก็เครื่องดื่ม GSD นะครับสมบูรณ์ตั้งหัวจับท่านที่เป็นแฟนของมวยมันวันศุกร์เดี๋ยวก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับคู่มวยวันนี้จัดไปดีโอ้โหดีมากครับดีธรรมดานะดีมากนะนี่นะครับมารุ่นใหม่หนุ่มโบ๊ทคุณธนเดชจัดไว้อย่างที่เรียนไว้ต่างศึกต่างสายทั้งรายการเลยครับก็ไฮไลท์ทั้งคู่เอกคู่รองจอมโหดเจอกับใบไผ่แล้วก็คู่เอกชูเจริญครับชูเจริญดับรันสารคามชนกับธนันชัยราชานนท์โอ้โหหมิงคู่นี้นะเจ้าประคุณลุงช่องเอ้ยใครๆเขาอยากดูคู่นี้ปะทะระดับพวกแสงมณีมาแล้วมาแล้วธนันชัยเล็กตะวันฉายนี่เจอกันมาหมดแล้วครับระดับเบอร์หนึ่งแถวหน้าเมืองไทยทั้งคู่นี้จะบอกว่าเกิดว่าในช่วงที่ก่อนนะก่อนนู้นเนี่ย500นะเกือบ500พันนึงนะครับรายการใหญ่เย็นนี้เจอกันได้นะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีก็จะมีมวยทำการแข่งขันทุกเย็นวันศุกร์แหละครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปก็มวยเกรดประมาณระดับนี้แหละครับถือว่าระดับชั้นนำชั้นแนวหน้าของเมืองไทยทั้งนั้นก็เรียนเชิญครับถือว่าวันนี้เป็นโปรแกรมพิเศษนะครับจะเป็นมวย2รอบนะครับรอบแรกก็คือสากลอาชีพอย่างที่ท่านกำลังชมช่องเขียน HD ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้แล้วก็รอบหลังก็หลังเคารพธงชาตินะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปก็ติดตามชมนะครับมวยมันวันศุกร์มีโมร็อกโกมาอีกคนนึงมาดูกองฟ้าชมกันต่อเลยนะครับผู้ปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับสดจากสนามมวยนานาชาติรังสิตธัญบุรีปทุมธานีนะครับคู่ที่4ก้องฟ้ากับโอมาเอลาเออร์น็อกหรือไม่ก้องฟ้านะครับกางเกงสีเขียวเพชรอินเดียโอ้โหโมร็อกโกนะครับแต่ละคนนี้ต่อยน่ากลัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะคนที่ผ่านมาแล้วครับบูลลี่ถึงแม้ว่าจะแพ้ที่นี่ก็น้องเอาไปแล้วแต่เขาก็ต่อยได้ดีนะครับนี่เจอเอลเออร์อีกตัวหนึ่งครับที่ดูนะครับหน่วยก้านนี่อาชีพแท้ๆนะครับโอ้โหดูแล้วครับขวาดึงหลบไม่ทันนี่โดนนะครับกองฟ้าแต่ว่าหัวจิตหัวใจเดียวต้องดูครับนักชกคนนี้ก็อย่างที่เรียนไว้แล้วครับวันนี้รายการใหญ่จริงๆนะครับนักชกทุกคนนี่อยู่ในแผนการสร้างที่จะขึ้นชิงแชมเปี้ยนโลกในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับดีเลยครับยี่ห้อของเพชรดีบ็อกซ์เซอร์โปรโมชั่นนะครับก
ก็คุณวีรัตน์ได้เสียเนาะนะแล้วก็โปรโมเตอร์ก็เสียตังค์หรือคุณปิยรัตน์แล้วก็ผู้ที่ในเรื่องหัวใจให้สนับสนุนเต็มเหยียดเต็มที่ก็ต้องดร.พงษ์นะครับในนามของ CP ไก่ย่าง5ดาวแล้วก็ไฟสตาร์ด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยทีเดียวแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาโอ้ต่อยขวาน่ากลัวมากครับเอลเออร์ขวาตรงก็ต่อยแรงครับต่อยทิ้งทั้งไหล่ลุยด้วยนะครับกองฟ้าเนี่ยหลวมมันโดนสวนแน่นะครับกะจะเก็บให้เร็วนะครับกะจะเก็บให้เร็ววันนี้ทั้งท่อน้ำไทยก้าวช้างเคนจิแล้วก็สมกรีตังโวจับแล้วก็จิ๋วเจิ้งปูเซนจิ้งหัวไทยไทยหัวเซิงอยู่02นะครับ68 23 24คุณสายชนเป็นผู้จัดการวางทั่วประเทศแล้วก็ที่7 11ด้วยครับจังหวะบวกกันดูนะครับหน้าเสียวครับใครจะโดนเต็มๆครับแต่ว่าเวลาถ่ายทอดสดก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับจะจบที่เวลาบ่าย 3:00 45นาทีครับโดยประมาณนะครับดูดูครับเอลเออร์อู้หูยอู้หูท้าชนด้วยครับครับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับเป็นการส่งเสริมนักกีฬามวยสากลอาชีพให้เป็นแชมเปี้ยนนะครับต้องขอบคุณ CP ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเวลาขอบคุณครับชมกันต่อครับกองฟ้า CPF ดีกรีนี่ก็อีกคนนึงครับที่เป็นแชมป์หลายเส้นนะครับแชมป์โลกเยาวชน2รุ่นแล้วก็เป็นแชมป์ของ WBC เอเชียเป็นแชมป์ OPBF ด้วยครับเรียกว่ากระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินนี่ก็แหมจ่อแล้วแหละครับในการที่จะก้าวขึ้นชิงแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักเป้าหมายอยู่ที่ WBC นะครับติดตามฟอร์มในวันนี้กันก่อนครับกองฟ้าดูว่าสมาธิจะไม่ค่อยสู้ดีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมนั้นตกมาโดนที่บริเวณปลายผมตกมาที่บริเวณปลายตานะครับก็จะทำให้เสียสมาธิไปได้นะครับดูครับใช้นวมลูกไปที่บริเวณหน้าผากครับบ่อยครั้งอย่างว่าเลยครับในช่วงที่โควิดนี่นะมวยครับเอ้าโอ้ชนกันเลยครับจังหวะเสียหลักครับสามพ่อยเลยอ่ะดีนะครับไม่แตกครับไม่วันถูกอ่ะนี่ครับใช้นวมตัดปลายผมนะครับเพราะว่าปลายผมแล้วมันแย่มาระดับสายตาพอดีครับนี่นะครับในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับก็กลับมาประเดิมนัดแรกเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็นักมวยสากลก็วางเว้นไปเยอะแต่ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเสนาคุณวิรัตแล้วก็ณัฐเดชด้วยนะครับพร้อมกับเสียตังด้วยนะครับจะต้องโอ้โหโดนนะครับเราโดนหลายหมัดนะครับนี่ครับยังพะวงนะครับพะวงกระลึกปลายยกนะครับปลายยกที่3เปิดยก Very good กล้ามานะตบไฟยาวได้ลึกนะครับนี่นะครับมาชมกันต่อเลยนะครับยกต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง CP นะครับ CP ไก่ย่าง5ดาวดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็ CP Festmart Toyota K Motor แล้วก็จิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังนะครับ026882324ขึ้นยก4ครับชนเป็นผู้จัดการทั่วประเทศป่วยไทยๆหัวซึ่งอยู่ด้วยนะครับเอามาบนเวทียก4แล้วก็ถ้วยทองโอสถด้วยเอาต้องขอบคุณนะครับบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดครับวิตามินมาโนโปรวิทบำรุงร่างกายรวมถึง Toyota K Motor ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุงโรจน์แล้วก็ในวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับท่านพันเอกบุญส่งพรหมนินครับท่านผบ.กรมทหารราบกรมท่านผบ.กรมทหารพรานที่22นะครับประธานชมรมมวยไทยนครราชสีมาครับนี่ครับมาตอนนี้โอ้โหยก4ดูมาหนักมาแรงจริงๆครับนักชกจากโมร็อกโกโอ้โหกองฟ้าวันนี้มาถ้าระบบป้องกันตัวหลวมนิดเดียวนี่มีสิทธิ์ยุ่งได้นะครับแม่วันนี้มาแต่ละคนที่แรงทุกช็อตแต่ว่าระยะยาวอย่างไรผู้ทั่วกระดูกชั่วโมงบินแล้วเนี่ยเขาก็ชกมาเยอะนะทั้งสมัครเล่นแล้วก็อาชีพด้วยนะครับนี่นะฮะในนามของPDD Boxing Promotionนี่
เราเปิดประเดิมเลยนะครับหลังที่กลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่วันนี้นัดแรกเลยในนามของศึกยอดมวยโลกนะครับ WBC เอเชียก็มันมีความจำเป็นนะครับนักมวยนักมวยนั้นก็มีอาชีพอย่างเดียวก็คือต้องชกมวยนะครับไปทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นแล้วนะครับฉะนั้นพีจีดีโพซิ่งโปรโมชั่นก็คำนึงถึงว่านักมวยที่ดูแลอยู่นี่นับร้อยนับพันชีวิตนะครับถ้าหากว่าไม่มีเวทีให้เขาชกแล้วเขาจะกินอะไรครับนี่นะครับแล้วก็เรามีแชมป์นะครับอยู่2คนเลยนะครับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแล้วก็ในรุ่นมินิมัมเวทนะครับของสมาคมมวยโลกน็อกเอาท์ CPF นะครับก็รุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคนละสถาบันนะครับของอยู่ยาวนานเลยนะครับในนามของ CP ก็ผลของมวยคู่นี้อาจจะไม่ทราบในเวลาถ่ายทอดสดนะครับก็ติดตามได้ในหนังสือข่าวกีฬานะครับมวยสยามก็คงจะรายงานให้รับทราบว่าผลการอุ่นเครื่องของก้องฟ้ากับโอมาเอลเออร์นั้นสุดท้ายแล้วใครเป็นฝ่ายชนะครับหมดยกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของการถ่ายทอดสดนั้นก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับเราจะกลับมาเดือนหน้านะครับสุดท้ายของสิ้นเดือนวันนี้ทีมงานทั้งหมดนะครับของPGD Boxing Promotion คุณ